อาจจะเป็นคดีพิเศษค่ะนะต้องไปดูองค์ประกอบว่าจะเข้าคดีพิเศษตามของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือเปล่า DSI หรือเปล่าอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงพนักงานสอบสวนก็ไม่ใช่ตำรวจละมันจะเป็นไปทาง DSI ก็เป็นคนดำเนินการเท่าที่ฟังจากอธิบดี DSI ก็เหมือนก็จะเข้าองค์ประกอบอันนี้ก็อาจจะขยับไปอีกแบบนึงอันนั้นทางนึงค่ะอีกทางนึงเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของปปง.ค่ะถ้าเป็นเรื่องของปปง.นี่ก็ต้องไปดูว่ามันฐานความผิดมันเป็นฐานความผิดอะไรนะแล้วมันเข้าองค์ประกอบของปปง.ที่จะสั่งการถ้าเป็นเรื่องของปปง.เนี่ยมันจะมีรายการที่สำคัญก็คือการอายัดทรัพย์แล้วก็ยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ก่อนไม่ให้เคลื่อนไหวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาต้องมาพิสูจน์ทราบนะถ้ามันมีความผิดหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีของปปง.เนี่ยว่าทรัพย์ไหนเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีทรัพย์ไหนไม่เกี่ยวข้องกับคดีของปปง.อันนั้นคุณต้องมาอธิบายให้เขาฟังไม่งั้นก็จะถูกอายัดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะแตกไปอย่างนั้นส่วนเรื่องที่จะต้องดูเป็นสเต็ปแบบนี้นะก็เท่าที่สดับตับฟังก็วงเงินเกี่ยวข้องเยอะผู้คนเกี่ยวข้องเยอะแล้วมันหลากหลายส่วนที่มันแตกเป็นประเด็นย่อยที่ว่ามีคนที่เป็นอยู่ฝ่ายการเมืองของพรรคการเมืองไปตบทรัพย์เขาอะไรเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรื่องนึงใหม่เก่าเราไม่รู้แต่คนที่กุมความลับก็คือคนที่เป็นเจ้าของกิจการที่ถือหุ้นร้อยละ75หรือร้อยละ80ของบริษัทไอคอนกรุ๊ปเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นตัวหลักก็ต้องฟังเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้ต้องหาถ้าเกิดมีการแจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่รู้เรื่องที่สุดมันอยู่ที่ว่าเขาจะให้ความร่วมมือในการให้คำให้ในชั้นตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวตอนนี้อยู่ในขั้นรวบรวมพยานหลักฐานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรแต่ไรพวกนี้แล้วมันโยงไปเรื่องโยงไปที่สคบด้วยอะไรด้วยนะก็อย่างที่บอกอะว่ามันมาเฟื่องฟูในช่วงโควิดตอนนั้นทุกประเทศเป็นเหมือนกันหมดคือทำมาหากินตามปกติไม่ได้ต้องขายของตอนออนไลน์อะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็มีผลตอนนี้รัฐบาลก็เดือดร้อนค่ะอยู่เฉยก็ไม่ได้ทำอะไรก็ต้องดูว่ามันเกี่ยวข้องอะไรก็ว่าไปตามสภาพกันแล้วกันก็ต้องตอบคำถามตามที่นักข่าวถามด้วยเพราะว่ามันมีจุดที่เชื่อมโยงแล้วก็โยงแล้วมันก็ยังมีเป็นเขาเรียกว่าเป็น human interest นะยูทูบเบอร์เอง TikTok เอง Facebook เองรวมทั้งคนที่ทำนู่นทำนี่ที่เกี่ยวข้องเป็นรายการโทรทัศน์รายการอะไรมันก็เยอะไปหมดอ่ะค่ะคือตามไม่ไหวอ่ะถ้าถามผมนะผมก็ไม่ได้ลงลึกหรอกเพียงแต่ว่าอยากจะให้เห็นแนวอ่ะว่ามันไปทางไหนนะถ้าพูดถึงจำนวนคนแล้วก็เงินที่เกี่ยวข้องก็น่าจะประมาณสักผมไม่เอายอดขายมาคำนวณอย่างนี้นะก็น่าจะถ้า 400,000 คนก็น่าจะประมาณสัก 2-3 พันล้านบาทอืม